ตื่นตื่นฟังเฟซหน่อยนึงฟังเฟซมีอะไรบ้างเนาะวันนี้ก็ฟังเฟซมาอยู่ใหม่ๆไม่รู้เวลา3 ทุ่มหน้าร้อนยังมีแดดค่ะงงกับเวลาคุณไม่ได้จะงงนะโอเคครับคุณพัฒนาจะอยู่ที่กรีกนะคุณขวัญใจอยู่ที่นอร์เวย์เนเธอร์แลนด์โทษทีฟังนุ่งออกพูดเรื่องโลกใบนี้มันมีคำถามดังขึ้นมาว่าจะเพิ่มออกซิเจนให้โลกได้ยังไงในฐานะคนคนหนึ่งแต่มันก็มีความคิดต่อไปว่าหากเราคือโลกโลกคือเราหน้าที่ของเราคือรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวของเราจนหมดตัวตนนี่ว่าตัวตนนะครับภาษามันเน้นอยู่หมดตัวตนของตัวเราภาษามันเน้นให้อยู่นะครับผมใช้ภาษาเน้นเอาไว้ด้วยนะครับกดหูเข้ามาดูเพิ่มต่อไม่ไปหรือว่าระบบยังไม่ทำงานกันหน้าร้อนปรับเวลาไทยยุโรปห่างกัน4 ชั่วโมงส่วนหน้าหนาวไทยยุโรปห่างกัน5 ชั่วโมงใช่ไหมก็จะปรับนี่คือความแตกต่างไอ้ก่อนหลังนั่นแหละครับออสเตรเลียเวลาเขาจะเร็วกว่าเราอยู่4 หรือ 3 ชั่วโมงทางฝั่งยุโรปก็เวลาเขาช้ากว่าเขาช้ากว่าบ้านเรา4 หรือ 5 ชั่วโมงวิธีคิดคือฝั่งตะวันตกตะวันออกก็แค่นั้นเองนะครับตะวันออกเขาจะเร็วกว่าครับต้องเข้าใจตรงนั้นอยู่หลังเราก็ช้ากว่าเช่นอเมริกาเขาช้ากว่าเราอยู่เท่าไหร่4 ชั่วโมง24 ชั่วโมงหรือ12 ชั่วโมงอย่างเงี้ยทำนองนี้นะครับเพราะมันอยู่ตรงข้ามกันเงี้ยพอได้ไหมครับเรื่องของเวลาพอไปรับปรับเข้าสู่แดนเขาก็ต้องตั้งเวลากันใหม่ทุกวันนี้พวกเครื่องมือทุกวันไปถึงมันปรับเองนะฮะพวกในการดิจิตอลเขาจะปรับให้เองไม่ต้องมาหมุนลานหมุนเลินใหม่แล้วทุกวันนี้หรือแม้แต่เครื่องมือถือมือถอยมันปรับให้เสร็จสับเลยเข้าแดนเขาไม่รู้เข้าแดนไหนก็ตามมันจะปรับให้เลยโอเคไหมเวลาคนเข้าประเทศไหนจะปรับให้เลยเป็นเวลาท้องถิ่นของเขาทันทีนะครับเวลาเหล่านี้เห็นไหมครับมันดีตรงนี้แล้วมันเพราะมันแพงมันดีเพราะมันแพงมันแพงเพราะมันดีโอเคไหมครับมันไปทางนี้อันนี้หมดแล้วพวกมือถือมือถอยนะลุงถึงไม่ผูกเวลานะไม่ใช่นาฬิกาเลยก็ใช้มานั่งหมุนเอาเสียเวลาใช่ไหมฮะนาฬิกาพวกข้อมือเนี่ยเอาไปประดับเอาไว้ประดับเล่นๆให้มันหนักข้อมือนะลุงไม่เอาขี้เกียจยิ่งมีมากยิ่งหนักพระอาทิตย์เอาคาร์บอนแล้วออกซิเจนจากไหนมาเผาไหม้ครับคุณลุง